สวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมสวัสดีครับได้ยินครับสวัสดีครับได้ยินแล้วครับอาจารย์ค่ะครับผมอาจารย์ค่ะถามก่อนเลยว่าในเวียงป่าเป้าเนี่ยภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือโคลนไหลลงมาพร้อมน้ำพร้อมเศษกิ่งไม้ทำไมพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์แบบนั้นนะคะทำไมถึงเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากรุนแรงขนาดนี้ได้อะคะครับถ้าตอบแบบปั้นทุบดินก็ฝนมันตกมาเยอะแล้วก็คือคำว่าเยอะในที่นี้เนี่ยมันมีทั้งฝนตกสะสมที่ตกมาทีละนิดทีละหน่อยมาเรื่อยๆแล้วก็ลากยาวมาตั้งแต่พายุลูกก่อนนี้แล้วก็มาเจอสุริอีกโดยที่ไม่เปิดโอกาสให้ดินที่อุ้มน้ำเนี่ยได้ระบายน้ำออกจากตัวดินมาเลยทำให้ความสามารถในการอุ้มน้ำของดินเนี่ยมันรับไม่ไหวประกอบกับคือเราจะมองเฉพาะเรื่องฝนกับกิจกรรมการใช้ที่ดินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอเราควรจะต้องมองโครงสร้างทางธรณีวิทยาของพื้นที่สูงด้วยว่าทุกพื้นที่แหละครับถ้ามันเป็นภูเขาสูงเนี่ยหน้าดินมันน้อยอยู่แล้วเพราะว่าพัฒนาการของดินเนี่ยมันพัฒนาการจากหน้าดินลงไปเนี่ยมันเปลี่ยนจากหินมาเป็นดินเนี่ยอันนี้ระดับลึกลงไปเนี่ยเมตรหนึ่งหรือเมตรห้าสิบเนี่ยมันเป็นชั้นหินที่ยังไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นดินมันเลยทำให้ระบบรากของต้นไม้ลงไปไม่ได้ลึกรวมถึงตัวพอเวลามันรับน้ำหนักไม่ไหวเนี่ยมันก็เหมือนเราเอาฟองน้ำวางอยู่บนสไลเดอร์บนทางเลื่อนนะฮะถ้าถามว่ามันไม่มีน้ำเนี่ยมันก็ไม่ไหลแต่ถ้าเราเอาน้ำใส่ไปในฟองน้ำเนี่ยจนกระทั่งมันอิ่มตัวและชุ่มไปด้วยน้ำเนี่ยมันหนักอ่ะมันก็ไหลลงไปข้างล่างอันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมดาอยู่แล้วเรื่องของไอ้ตัวสภาพพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่สูงแล้วก็ประกอบกับพฤติกรรมการตกของฝนทุกวันนี้มันไม่เหมือนเดิมมันชอบตกบางทีระยะเยอะแล้วมันก็เว้นระยะนานๆจะมีศัพท์ใหม่เขามองว่าเป็นเรนบ็อกซ์มันไม่ใช่ระเบิดฝนแต่มันหมายถึงว่าอยู่ดีๆมันก็ลงมาภายใน24ชั่วโมง200มิลลิเมตร300มิลลิเมตรหรือแม้แต่กรณีของเวียงป่าเป้าเนี่ยถ้าเราไปเช็คดูพื้นที่รอบๆนะฮะนี่ยังไม่นับก่อนหน้านี้ที่มันมีความชื้นสะสมอยู่ในชั้นดินนะล่าสุดที่ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยเวียงป่าเป้าเองก็ถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดก็24ชั่วโมงก็130กว่ามิลลิเมตรซึ่งมันมากจริงๆหรือแม้แต่ถ้าเราฟังตามข่าวเมื่อเช้าเนี้ยญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นประเทศที่ดูแลป่าเปอร์เซ็นต์ของป่าได้เยอะมากเนี่ยเจอฝนก็ไปภายในช่วงเวลาสั้นๆ100มิลลิเมตรเนี่ยทุกอย่างก็เอาไม่อยู่เหมือนกันในพื้นที่นะครับ